โยเกิร์ตอัทชาตอบแล้วถ้าเจอหน้าอดีตคนรักพีเคคุยกันได้ไหมเธอคนนี้ทั้งสวยทั้งโสดและสตรองมากจริงๆสำหรับสาวโสดป้ายแดงโยเกิร์ตอัทชาบุญประชมที่ตอนนี้หัวใจว่างแบบ 100% แถมงานก็คือรุมหนักมากมีงานมาอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดเวลาล่าสุด11มิถุนายนสาวโยเกิร์ตได้มาเปิดใจในรายการแฉโดยมีสาวคนสวยดีเจต้นหอมมานั่งพูดคุยด้วยโดยทั้งสองเผยว่าเพิ่งมาสนิทกันได้ประมาณ1ปีกว่าแล้วต้นหอมคอยทักมาถามไถ่ว่าเป็นยังไงบ้างหากถามว่ามีใครเข้ามาจีบไหมโยเกิร์ตบอกว่าไม่มีเพื่อนล้วนๆไม่ได้รีบร้อนอยากมีความรักครั้งใหม่ไหมอยากมีถ้ามีโอกาสได้รู้จักกับใครอยากรู้จักเขาทุกแง่มุมคนที่จะอยู่ด้วยคนต่อไปไม่อยากอยู่ด้วยระยะสั้นๆอยากสมองไกลๆไม่ได้รีบร้อนถูกต้องถูกใจดีกว่าเรื่องที่ผ่านมาก็ยังมีบางอย่างที่มากระทบแต่ก็ดีขึ้นแล้วเจอหน้ากันก็คุยกันได้ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันไม่มีปัญหาถามว่าได้เคลียร์ความสัมพันธ์เก่าๆไหมเขาที่มีออกมาก็ติดตามบ้างตอนนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงทั้งสองคนจบกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทุกอย่างลงตัวหมด